ได้มีการประกาศอย่างชัดเจนว่าจะมีการกล่าวถึงเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มมากขึ้นปัจจุบันทางคณะก้าวหน้าซึ่งมีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายปิยบุตรแสงกนกุลและนางสาวปณิกาวานิชเป็นแกนนำได้มีการเผยแพร่แนวความคิดและแสดงจุดยืนของตนเองสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาต่างๆโดยไม่คำนึงถึงว่าการชุมนุมนั้นจะกล่าวพาดพิงกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไรบทบาทของคณะก้าวหน้าในลักษณะดังกล่าวแสดงว่าคณะก้าวหน้าซึ่งเป็นคนไทยกลับละเลยในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ถือว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันซึ่งหลอมรวมจิตใจเป็นที่เคารพรักเทิดทูนของคนไทยทุกหมู่เหล่าการวิจารณ์การกล่าวพาดพิงกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่คณะก้าวหน้าก็ยังดำเนินงานสนับสนุนการชุมนุมดังกล่าวอยู่เช่นเดิมทางสอปสจึงขอย้ำเตือนคณะก้าวหน้าให้ทบทวนประวัติศาสตร์ชาติไทยในอดีตที่ผ่านมาอีกครั้งว่า 1. การปกครองของแต่ละประเทศถึงแม้จะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเหมือนกันแต่ในรายละเอียดของแต่ละประเทศกลับไม่เหมือนกันทุกประชาชนไอ้ทุกประเทศจะผสมผสานกันกับประเพณีวัฒนธรรมและความเหมาะสมตามสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศลงไปด้วยเสมอจึงนำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ดังนั้นถ้าพูดถึงการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกแล้วประเทศไทยมีความก้าวหน้ามากกว่าทุกประเทศในเอเชีย 2. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยทุกเชื้อชาติทุกเผ่าพันธุ์และทุกศาสนาอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุขมาหลายร้อยปีทำให้คนไทยทุกคนมีกินมีใช้มีงานทำอย่างเสรีแม้กระทั่งครอบครัวของผู้บริหารคณะก้าวหน้าก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนี้เช่นกัน 3. ถ้าคณะก้าวหน้ามีความจงรักภักดีรักเทิดทูนและมีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คณะก้าวหน้าควรจะยุติการสนับสนุนการชุมนุมต่างๆหรือออกแถลงการห้ามปรามไม่ให้ก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนสุดท้ายสอปสอยากฝากให้คณะก้าวหน้าแจ้งต่อเยาวชนที่มาชุมนุมในวันที่19กันยา2563ว่าถ้าจะชุมนุมในเรื่องการบริหารของรัฐบาลหรือเรื่องการเมืองถือว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการชุมนุมได้ตามสิทธิ์ของรัฐธรรมนูญแต่ต้องไม่พาดพิงเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ถ้ายังชุมนุมเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทางสอปสอและพี่น้องชาวไทยผู้จงรักภักดีคงไม่ยอมอย่างแน่นอนด้วยความเชื่อมั่นในความเป็นคนไทยศูนย์กลางประสานงานนักศึกษาอาชีวะประชาชนปกป้องสถาบันขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมนายณัฐพงศ์กลิ่นแก้วคนรุ่นใหม่กลุ่มสอปสอขอเสียงโหให้มันหน่อยเร็วทุกคนก็อาจจะเห็นนะครับนับตั้งแต่มีม็อบปลดแอกมีการชุมนุมปลดแอก
ออกมาไม่ว่าจะสถานีตำรวจหน้าเรือนจำหรือในม็อบก็ตามจะเห็นคุณธรไปร่วมแสดงอยู่ด้วยไปให้คำปรึกษาไปให้กำลังใจไปสนับสนุนอยู่ด้วยวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับคุณธนาธรตู่ของคุณนะครับเดินทางหนีร้อนมาจากเมืองจีนมาพึ่งพระบารมีพระบรมโพธิสมภารจนตั้งหลักมีฐานะดีขึ้นจึงได้พาพ่อและอาของนายธนาธรอยู่มาอยู่ที่เมืองไทยตั้งนามสกุลตั้งวงตระกูลว่าจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่คนไทยไม่เห็นว่าเป็นคนต่างด้าวแต่เห็นว่าตระกูลนี้เป็นคนไทยคนหนึ่งไม่ได้รังเกียจเดียดฉินแล้วก็ไม่ได้แบ่งแยกเลยสักนิดเดียวพ่อของคุณธนาธรเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมาพบกับคุณแม่ของคุณธนาธรที่เป็นลูกสาวร้านกระเพาะปลาต่อมาลุงและพ่อของนายธนาธรมาทดลองอาชีพการทำเบาะรถขายประสบความสำเร็จขยายกิจการใหญ่โตจนมีฐานะร่ำรวยต่อมาพ่อของคุณธนาธรก็ได้เสียชีวิตลงในปี45ดังนั้นธุรกิจก็ดำเนินมาถึงมือของแม่คุณธนาธรและมีกิจการที่รุ่งเรืองเติบโตจนกลายเป็นเศรษฐีนีอันดับหนึ่งของประเทศมีทรัพย์สินส่วนตัวกว่า 40,000 ล้านบาททรัพย์สินของตระกูลทั้งหมดรวมแล้วนับแสนล้านบาทคิดดูนะครับจากคนจีนโพทะเลเสือผืนหมอนใบมาเป็นมหาเศรษฐีนับแสนล้านในประเทศไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เคยทำอะไรให้ตระกูลจึงรุ่งเรืองอีกต้องเดือดเรือนเดือดร้อนหากเป็นใต้ร่มพระบารมีของในหลวงทั้งสองที่ตระกูลจึงรุ่งเรืองอีกได้มีแผ่นดินพำนักพิงมีอิสระในการประกอบกิจการจนร่ำรวยซึ่งเป็นเช่นนี้ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วนายธนาธรเกิดและเติบโตที่ประเทศไทยแท้ๆกลับมีความผูกใจเจ็บต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไม่สำนึกว่าสาแหลกต้นตระกูลของตนมีวันนี้ก็ด้วยใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยเป็นสถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวที่เป็นประเทศชาติเอาไว้นำพาคนไทยพ้นวิกฤตน้อยใหญ่มาครั้งแล้วครั้งเล่าคนไทยทุกคนมีชาติมีประเทศมีแผ่นดินของตนเองได้ไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของใครแต่คุณธนาธรมีมิจฉาทิฐิมองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์คือปัญหาและอุปสรรคเป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตกที่ตนเองบูชานับถืออยู่ตอนนี้สร้างวาทกรรมกล่าวร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้คนไทยเหมือนเป็นดังทาสปรารถนาจะมีอำนาจทางการเมืองเพื่อที่ตนเองจะมีอำนาจต่อรองกับพระมหากษัตริย์ใช้ทรัพย์สินที่มีตั้งพรรคการเมืองชักชวนเพื่อนฝูงเยาวชนนักศึกษาให้ออกมาต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์โดยกล่าวว่าสู้เป็นไทยถอยเป็นทาสสมคบกับองค์กรต่างชาติที่ต้องการแทรกแซงกรอนเซาะรากฐานสังคมไทยให้ล่มสลายกระทั่งคิดล้มล้างระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยอ้างวาจาว่าอ้างวาจากรอบตลบตบตะแลงว่าเป็นการทำเพื่อยกพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ให้สูงขึ้นซึ่งคนไทยส่วนใหญ่รู้ทันนายธนาธรและพวกรวมถึงไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมและการกระทำของนายธนาธรแม้แต่น้อยนายธนาธรจะคิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไรย่อมเป็นสิทธิ์ของนายธนาธรเรามิอาจห้ามได้อยู่แล้วแต่หากนายธนาธรไม่เคารพไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ทั้งที่ต้นตระกูลของตนมั่งคั่งร่ำรวยอยู่ในแผ่นดินไทยใต้ปรุงโพธิสัมพันธ์นายธนาธรพึงสำนึกไว้ว่าไม่ควรอยู่บนแผ่นดินไทยและอย่ามาสร้างความเดือดร้อนให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดินนายธนาธรนะครับไม่ต่างกับคนต่างชาติคนหนึ่งที่ไม่มีความรู้สึกผูกพันใยดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ดุจคนไทยทั่วๆไปเป็นคนไทยแต่ร่างแต่ชื่อแต่ความคิดจิตใจเป็นต่างด้าวมินำซ้ำใส่ร้ายคนไทยส่วนใหญ่ว่าเป็นทาสของสถาบันพระมหากษัตริย์พี่น้องครับเห็นด้วยหรือไม่ว่าเราเป็นทาสของพระมหากษัตริย์เห็นด้วยไหมครับด้วยเหตุนี้ที่เรามาในวันนี้กลุ่มสอปสปกป้องสถาบันและผู้ร่วมจากเพชรบุรีราชบุรีและผู้ร่วมอื่นหมดประชาชนทุกคนนายธนาธรจึงไม่สมควรอยู่บนแผ่นดินไทยไม่ควรดำรงตนแม่บ้านอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสัมภารของพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งนับวันคิดแตกกระทำซึ่งนับวันความคิดการกระทำของนายธนาธรล้างใจจะสร้างความสับสนวุ่นวายแตกแยกให้กับคนไทยส่วนใหญ่ที่อยู่บนแผ่นดินไทยอย่างปกติสุขเราเขากำลังจะแยกแผ่นดินไทยโดยหาข้อกล่าวอ้างตามข่าวต่างๆที่ทุกคนรู้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นนี้นะมาเป็นข้อกล่าวอ้างวันนี้ในนามตัวแทนผู้ก่อตั้งและผู้ร่วมรัฐสถาบันทุกท่านผมจึงเห็นว่านายธนาธรไม่ควรอยู่ในแผ่นดินไทยขับไล่นายธนาธรพ้นจากแผ่นดินไทยและผมจะขอถามว่าต่อไปนี้ผมมาพูดอย่างนี้แล้วคุณยังจะแอบอยู่หรือไม่คุณธนาธรพิยบุตรคุณพ่อออกนำหน้าเลยครับอย่าให้คนรุ่นใหม่นักศึกษาต้องมาเป็นเครื่องมือของคุณคุณออกมาเลยคุณได้ยินเสียงผมแล้วคุณออกไปนำเลยวันที่19คุณออกไปเลยแล้วเสร็จแล้วออกไปนำเสร็จแล้วออกไปจากประเทศด้วยผมอยากจะฝากไว้นิดนึงคุณจะไล่ใครก็ไล่ไปแต่อย่ามาจับร่วมสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยพี่น้องครับขอพูดพร้อมกันนะครับธนาธรออกไปเอาเงินออกไปสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีแผ่นดินให้ตัวเองได้สร้างจินตการใหญ่โตร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีอยู่ในประเทศไทยติดอันดับคุณต้องสำนึกเสียบ้างคุณเกิดและโตในประเทศไทยคุณต้องสำนึกในพระบรมโพธิสัมภารของสถาบันพระมหากษัตริย์เราบ้างเขาไม่ได้ไปทำให้คุณเดือดร้อนอะไรถ้าคุณยังคิดไม่ได้คุณเชิญออกไปแต่อย่าเพิ่งไปนะวันที่19เนี่ยไปด้วยชวนเมียชวนลูกออกไปด้วยไม่ใช่เอาลูกคนอื่นไปเป็นเครื่องมือขอบคุณครับเราไม่ได้มาเพื่อจะต่อความรุนแรงแต่เรามาเพื่อเตือนและตอกย้ำให้คุณได้สำนึกเสียบ้างต้องเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราจะไปสถานทูตเพราะว่าไอ้อ้วนมันไปถ่ายรูปแนบชิดแม่จะแตกตายอยู่แล้วท้องมันอ่ะขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันสถานทูตในฐานะมหาวิทยาลัยอเมริกาและบทบาทของเหนือทุกเมกาในประเทศไทย
ไว้ก่อนครับค้างไว้ก่อนขึ้นยังต่อด้วยไหม